งมีเวลาอยู่เมืองไทยมากขึ้นก็ปีนี้นะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาจีนค่ะเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่2ของคุณตินาสุพนาถก็ว่าได้นะคะยอมทิ้งทุนไม่รับงานในไทยเพราะว่าให้คิวถ่ายละครที่จีนนานเกือบ4เดือนค่ะปิดกล้องเรียบร้อยแล้วพร้อมลงจอกลางปีนี้นะคะหากเรื่องนึงที่แฟนคลับดูจะสนใจมากก็คือบทบาทใหม่ของตินานั่นเองครั้งแรกล่ะค่ะที่เธอจะพลิกบทบาทเป็นนางเอกละครนะคะหวั่นใจอยู่เหมือนกันกลัวแฟนคลับทำใจไม่ได้นะงานนี้พี่สาวที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องช่วยสกรีนบทให้ค่ะดูแล้วว่าน่าจะได้พัฒนาฝีมือไปอีกขั้นแล้วก็ยังคงภาพลักษณ์สาวเท่ห้าวถึงแม้จะเป็นนางเอกเนี่ยแล้วนะคะซึ่งเหตุผลที่ต้องปรับบทบาทจากพระเอกสาวหล่อเพศทางเลือกส่วนหนึ่งเพราะว่าสื่อบันเทิงในจีนก็ยังมีข้อจำกัดนั่นแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องห้ามอยู่ดีนะคะทางจีนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นหนังละครอะไรเงี้ยค่ะที่ฉายทางแบบสมมติโรงหนังอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหนังหญิงๆเงี้ยจะฉายในโรงหนังภาพยนตร์ไม่ได้แต่เขาจะดูเราคือดูทางออนไลน์ได้มีบางฉากบางซีนที่จะเป็นแบบเราเป็นผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยมีแบบใส่วิกมีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแต่งหน้าด้วยก็คือไม่กล้าโพสต์ใน Instagram เดี๋ยวแฟนๆตกใจรอหนังออกดูพร้อมกันทีเดียวดีกว่าอย่าว่าแต่แฟนๆตกใจเลยค่ะดิฉันซึ่งเคยติดตามผลงานของตินาก็บอกโอ้สวยอะไรเบอร์นี้นะคะแต่นางก็บอกว่าไม่กล้าโพสลง IG นะคะเพราะว่ากลัวกระแสจะเปลี่ยนนะคะระยะหลังเราได้เห็นข่าวดาราไทยไปมีชื่อเสียงในจีนเยอะขึ้นทั้งสื่อทีวีและสื่อออนไลน์ก็ดูเปิดกว้างสำหรับดาราไทยใช่ไหมคะที่ไปโด่งดังอย่างถ้าพูดถึงคุณออมสุชาเนี่ยเล่าว่าอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันแรกๆเธอมีปัญหาเรื่องภาษาแต่ว่าหลังๆเนี่ยต้องรู้เรื่องของกฎระเบียบของสื่อบันเทิงจีนด้วยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าดาราต่างประเทศเนี่ยเข้าไปหารายได้ก็คือเหมือนเข้าไปหาเงินในบ้านเขาแหละนะคะก็ทำให้ทางการจีนเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดกับดาราที่มาจากต่างประเทศตั้งแต่ขั้นตอนการขอวีซ่าแล้วมีเอกสารทางกฎหมายยืนยันตัวตนทำงานอยู่นานเท่าไหร่ต้องบอกให้ชัดนะคะหรือถ้าเป็นดาราจากต่างชาติไปออกรายการโทรทัศน์ที่จีนเนี่ยหากทำเรตติ้งจนแซงหน้าช่องหลักอาจมีแววโดนสั่งแบนแบบไม่รู้ตัวก็มีค่ะจริงๆแล้วยิ่งเป็นนักแสดงยิ่งยากค่ะก็แต่เราก็ต้องทำตามระบบนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทำให้ถูกต้องอย่างเช่นเราไปทำงานเราก็ต้องขอวีซ่าแบบที่เราทำงานจริงๆในความคิดออมมันน่าจะเป็นเรื่องระบบด้วยเรื่องเกี่ยวกับรายได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราถือว่าเรามีรายได้ที่เกิดจากประเทศเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเข้าระบบประเทศเขานิดนึงเนาะความยากมันอยู่ตรงไหนความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเอกสารทุกอย่างต้องเป๊ะเช่นเขาต้องมีเอกสารรับรองจากทางรัฐบาลทางนู้นด้วยอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเอกสารที่ขอจากรัฐบาลใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเขาเลยอาจจะต้องทำงานแบบเช่น30ตอนนี้ยังไงฉันก็ต้องอยากให้จบใน3เดือนที่จริงก็คือว่าเขาทำงานเป็นงานไม่ได้ทำงานเป็นแบบคิวชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำงานค่อนข้างอืดๆกว่าเราหมายถึงว่าแบบมันต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสักครู่ก็เป็นพี่สาวของคุณตินานั่นเองซึ่งเป็นผู้จัดการด้วยนะคะซึ่งในวันสำคัญเปิดธุรกิจโรงเรียนดนตรีของครอบครัวค่ะก็มีแฟนคลับจากไต้หวันส่งกำลังใจมาไกลนะคะป๊อปปูล่าในกลุ่มแฟนคลับชาวจีนขนาดนี้ทำให้ปีหน้าคุณตินาสุพนาเตรียมจัดแฟนมีตติ้งไกลถึงกรุงปักกิ่งด้วยค่ะ